กับภารกิจกลับมาแล้วนะคะอยู่กับเราต่อนะคะแล้วก็มาสร้างกระดาษกับแขกรับเชิญของเรานะคะบินตรงมาเลยนะคะจากแปรคริวนะคะเป็นฝรั่งเศสสำเนียงฝรั่งเศสนะคะคุณจอร์จแปดริ้วของเราค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อนี่เรานัดกันมาแล้วเหรอฮะเสื้อลายสก๊อตเหมือนกันเลยนะครับผมผมเจอในถังเสื้อผ้าเจอในถังด้วยนะฮะบอกในตะกร้าก็ไม่ได้นะฮะต้องในถังด้วยนะเดี๋ยวคุณจอร์จทักทายแฟนๆรู้สึกว่าคุณบอกให้คุณแม่ดูด้วยใช่ป่ะวันนี้ทักทายคุณแม่นิดนึงแม่ครับโหน้ำตาจะไหลถึงที่บ้านจะไม่มีเคเบิลแต่ก็ดูใน YouTube เอานะเดี๋ยวมีเทปไปให้คุณแม่ดูแน่นอนเป็นไงบ้างตื่นเต้นนะคะก็ตื่นเต้นครับออกทีวีครั้งแรกในชีวิตว่าจะถามว่าทำไมเชื่อโปรดิวเซอร์เรานะโทรไปบอกให้มาออกรายการทีวีก็มาเลยนะเนี่ยผมจัดง่ายเชื่อคนง่ายเป็นคนเชื่อคนง่ายนะฮะฉายาจอร์จแปดริ้วฮะมาจากไหนครับก็จริงๆก็ชื่อจอร์จด้วยแล้วก็บ้านอยู่แปดริ้วค่ะก็เลยมีเป็นที่มาเราก็ยังไม่ใช่นะว่าตอนเรียนนะก็จะมีแบบเพื่อนชอบตั้งฉายากันเลยครับผมมีรุ่นพี่อะไรจับพนัทอะไรเงี้ยอะไรเก๋หน้าครูอะไรอย่างนี้เราก็เลยกลายเป็นจอร์จแปดริ้วเราตั้งให้ผมเลยเราก็เลยต้องมีบ้างครับถามเลยว่าจอร์จแปดริ้วคนอาจจะงงว่าจอร์จแปดริ้วคือใครอ่ะพี่คือใครพี่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยจอร์จแปดริ้วคือผมเนี่ยครับผมครับไม่น่าถามเลยครับคือผมจะบอกยังไงดีว่าเดี๋ยวให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยชื่อจริงนามสกุลจริงๆชื่อนายอมรราช คุมสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อจอร์จครับครับอันนี้คือชื่อจริงๆนะครับผมแล้วจุดเริ่มต้นของเพจครับจอร์จแปดริ้วครับผมเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับสำหรับแฟนเพจนี้ครับผมตอนแรกก็ไม่ตั้งชื่อว่าจอร์จแปดริ้วนะครับตั้งชื่อว่าโอเมก้าจอร์จเป็นชื่อที่ใช้ในเกมออนไลน์นะฮะแสดงว่าค่อนข้างเปลี่ยนอยู่นะครับคุณจอร์จเนี่ยใช่ไหมก็ตั้งแต่มาไฟกับผมได้ไหมฮะแต่ผมเรียนมหาลัยผมก็เลิกเล่นเกมแล้วตอนละฮะตอนนี้ผมเรียนจบมหาลัยผมยังเล่นอยู่เลยฮะโอ้แสดงว่าผมเก่งกว่าเขาล้ำแล้วแต่แล้วไงต่อก็นี่เราพูดถึงเรื่องอะไรกันนะเราพูดถึงเรื่องแฟนเพจครับเริ่มต้นจอร์จแปดริ้วก็ตอนแรกนี่แหละเขาไม่ตั้งชื่อจอร์จแปดริ้วเพิ่งจะมาเปลี่ยนทีหลังโอเมก้าครับมาเปลี่ยนตอนแรกก็จะโพสรูปการ์ตูนที่ตัวเองวาดได้เฉยแต่วาดล้ออาจารย์ตอนมัธยมเลยเพราะผมคิดถึงอาจารย์แล้วต้องถามถึงสกิลการวาดรูปคือชอบวาดรูปหรือว่าเป็นคนวาดรูปเก่งตั้งแต่เด็กหรือว่ามันมาได้ไงคะผมไม่รู้ว่าตอนเด็กผมก็ไม่รู้ว่าผมวาดเก่งหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่าก็คือชอบวาดรูปมาตั้งแต่จับปากกาได้แล้วเลยคือชอบเอาลิควิดเขียนโต๊ะนั่นเองนะฮะใช่ไหมครับเธอด้วยต่อยนะไม่กล้าหน่อยแล้วฮะไม่ยอมไม่แก่เพราะมันเรื่องจริงหมดอ๋อเหรอครับโอ้คืออะไรที่มันวาดได้ผมก็วาดก็คือเป็นคนชอบเหมือนแบบวาดรูปไม่ว่าจะเป็นในกระดาษทดตอนทำข้อสอบเลขอะไรเงี้ยใช่ครับตอนผมสอบเอ็นสอบแกดแพดอะไรครับผมก็กลายเป็นมั่วเลยเป็นคนเรียนเก่งไหมไม่เลยฮะแต่ชอบวาดรูปสอบได้ลองที่โหลของห้องก็เหมือนพี่อ่ะตลอดเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วเป็นยังไงถึงได้มาเอาจริงเอาจังด้านนี้ครับผมก็ได้เอาจริงเอาจังอะไรผมก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วก็คือทำในสิ่งที่ชอบทำมาเรื่อยๆคือมันชอบวาดการ์ตูนผมก็วาดการ์ตูนมาเรื่อยๆครับผมครับจนแบบเจองานที่ชอบงานของใครครับก็ของหัวหน้าผมเนี่ยเป็นยังไงที่ทำ MV เพลงผีบอกคาราบาวรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยรุ่นใหญ่นะเขาก็เจ๋งอ่ะค่ะครับแล้วเริ่มทำเพจนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่จอร์จแปดริ้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับเดือนกันยาปีที่แล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราบอกไปแล้วฟีดแบ็กดีมาก350,000 ไลค์เลยใช่ไหมฮะก็เดือนแรกก็คนยังไม่ถึง100เลยครับคนไลค์ยังไม่ถึง100เลยแต่พอผมทำไมคนถึงมาไลค์เป็น300,000คนแบบนี้เพราะอะไรคะพอผมมาวาดรูปล้อสังคมปุ๊บคนก็ไลค์กันเต็มเลยอ๋อนี่คือประเด็นในการวาดรูปที่มันเสียดสีสังคมเหมือนแบบเราเห็นอะไรความจริงในสังคมอย่างนี้แล้วก็หยิบมาวาดเลยใช่ไหมฮะค่ะก็เหมือนแบบเรารู้สึกสงสัยอ่ะเฮ้ยทำไมเขาต้องทำแบบนี้หรือว่าหรืออะไรที่มันกำลังอยู่ในกระแสอะไรกำลังฮอตฮิตในเหมือนเราเดินไปเจอเด็กใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยแต่กอดจูบกันบนบันไดเลื่อน BTS อะไรอย่างนี้ครับผมก็เอ๊ะทำไมสังคมมันเป็นอย่างนี้ผมเลยมาวาดการ์ตูนว่ามาวาดเป็นแนวตลกแทนเลยเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ปะก็ยังมีก็จะมีแบบว่าเด็กแถวบ้านผมอะไรเงี้ยครับอะไร คือรักเพื่อนมากครับเห็นเพื่อนโดนต่อยไม่ได้ต้องเข้าไปตีเข้าไปฆ่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ในกรุงเทพก็รักเพื่อนมากเหมือนกันครับก็เลยจูบผู้ชายด้วยกันก็อบกอดอบอะไรเงี้ยอันนี้ผมเคยเห็นคือคำมันเหมือนกันแต่ว่ารักอีกแบบคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยก็มองอีกมุมหนึ่งนี้ใช่ไหมฮะรูปนี้ก็คนก็ทั้งแชร์ก็เยอะทั้งก๊อปไปใส่เพจเขาก็เยอะมีรูปไหนคือรูปนี้เลยไหมคะที่ได้รับกระแสตอบรับคนเอาไปแชร์เยอะมากๆครับรูปนี้เลยก็คือรูปนี้เลยที่รูปนี้ผมก็ว่ารูปนี้ผมเคยเห็นนะแนวหรือว่าเขาเรียกว่าลายเซ็นของเราจะเป็นแนวไหนคะเวลาที่วาดออกแนวอะไรเห็นเมื่อกี้คุณการเห็นบอกว่าเป็นแนวไทยผมก็ไม่รู้ว่าไทยหรือเปล่าคือว่าคือผมถนัดวาดแบบเนี้ยคือผมก็ไม่ค่อยได้ก๊อปลายเส้นของญี่ปุ่นของอเมริกาอะไรเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีลายเส้นของเราครับผมก็วาดเป็นแบบนี้ตลอดก็จะมีแบบดูดราก้อนบอลตอนเด็กอะไรก็มีอาจจะติดญี่ปุ่นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าตัวการ์ตูนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแบบเป็นแว้นบอยสกอยเกิร์ลด้วยอันนี้มีอะไรฝังใจกับตรงจุดนี้ไหมครับมันก็เป็นปัญหากับแก๊งเด็กแว้นหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับมีเพื่อนมากกว่าอ๋ออะไรฮะครับก็แบบว่ามันเป็นปัญหาเริ่มต้นของสังคมอะฮะนี่เป็นลายเสื้อด้วยนะใช่ไหมคะอันซ้ายอ่ะใช่นี่อันนี้ไออันที่นมปิดหลังนี่อันนี้ฮอตมากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปกับรถมอเตอร์ไซค์อะไรแว้นอันนี้เว็บนายแก๊กของอเมริกานี่ก๊อปไปเลยเขาไปใส่เว็บเขาเลยเป็นของเขาแล้วเขาขึ้นเครดิตให้ป่ะคะไม่ขึ้นฮะอย่างนี้เคืองแล้วเนี่ยแต่คนรู้นะว่าผมวาดเขาก็บอกเขามาฟ้องเนี่ยนี่ของจอร์ดน่ะของจอร์ดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าเขารู้เราคิดอะไรใหม่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับเรื่อยๆค่ะแล้วเรื่องส่วนใหญ่ที่เราเอามาวาดอย่างนี้ฮะจอร์ดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีไหมฮะก็เกิดขึ้นกับตัวเองซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็บางอันก็ดูข่าวมาแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วเอามาเขียนก็ดีเนาะครับอย่าเพิ่งเงียบไม่เงียบฮะผมกำลังคิดตามว่าอ๋อส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับตัวเองครับล่าสุดก็มีผลงานที่วาดภาพประกอบให้กับหนังสือที่เราบอกไปนะคะคืออันนี้กรุงเทพมหานครครับร้อยฝั่งนิดนึงเป็นยังไงมาถึงได้มาวาดภาพประกอบให้กับหนังสือเล่มนี้ก็มีทางสำนักพิมพ์ก็ติดต่อมาครับก็เลยวาดจบครับผมได้วาดภาพประกอบให้หน่อยก็คือแบบเห็นเพจผมมันเกี่ยวกับสะท้อนสังคมอะไรเงี้ยแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะเกี่ยวกับสะท้อนสังคมในกรุงเทพครับแมทช์กันพอดีผมก็เลยแบบโอเคเลยอย่างเนื้อหาภายในเล่มนี่มีอะไรบ้างนะที่มันน่าสนใจก็อย่างเช่นยังไงเรื่องที่เคยเจอทุกวันถือว่าเช่นเราชินชาไปเอาตูดหนีบเสารถไฟฟ้าอะไรเงี้ยโอ้แบบยืนพิงใช่ไหมก็แบบไม่ให้คนอื่นเขาเกาะเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพิมพ์จนเนื้อปิ้นติดเนื้อปิ้นครับผมครับเวลาว่านี่นานไหมคะก็บางอันที่ละเอียดก็นานบางอันเร็วสุดก็10นาที15นาทีครับผมครับแล้วเป็นไงฮะสำหรับกระแสตอบรับของคนที่เห็นลายเส้นเราในหนังสือเล่มนี้หรือว่าในแฟนเพจของเรามีป้ายไฟยังยังไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฮอตจริงๆนะฮะสำหรับแฟนเพจนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคลิกไลค์เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถึงผลงานของพี่จอร์ดนะฮะแต่ละรูปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคอนเซปต์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมส่วน SMS ก็อย่าลืมส่งมาด้วยนะคะว่าเขาจอร์ด8ริ้วแล้วคุณล่ะอะไรตั้งฉายาให้เราหน่อยได้ป่ะตั้งฉายาให้หน่อยเอาพี่เกดก่อนโอ้ยยังนานแววมาว่าเกตปทุมวันดูโหดมากเลยครับเด็กเกตปทุมวันดูแบบเขามีแนววัดดาวแล้วเจอพี่เกตปทุมวันไม่เอาอ่ะเอาคนละสายกันได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันว่าอะไรนะคะตั้งแต่นี้ไปดูมิวสิกวิดีโอกันครับผมจากเซาท์ไซด์ครับแรงอ่ะนะไปดูกันเลยเข้าแขกรับเชิญของเรามากแรงปลิ้นภารกิจเย้กลับมาแล้วช่วงนี้นะคะยังอยู่กับคุณจอร์ด8ริ้วครับผมนะฮะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของคุณจอร์ด8ริ้วกันบ้างดีกว่านะครับว่าแต่ละภาพแต่ละรูปที่วาดขึ้นมาเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะฮะรวมถึงมันมีตัวละครด้วยใช่ไหมครับครับค่ะไปดูกันเลยมาดูกันมาดูซิอั อันนี้คืออะไรอ่ะอันบนเอาภาพแนวนอนก่อนอ่ะบนมันแน่นอกต้องยกออกมันเป็นภาพหน้าปกเรียกว่าภาพอะไร cover ของ Facebook เราครับช่วงนั้นก็แน่นอกดังนะว่าแล้วบ้านผมไม่ชอบมีแบบเด็กสแกนเรียกว่าเด็กสแกนคืออะไรอ่ะแปลว่าเด็กที่แบบชอบเต้นบนรถสองแถวหรออย่างนั้นเลยเหรอเขาจะเปลี่ยนรถสองแถวเป็นคล้ายๆเทคอะไรเงี้ยคล้ายๆรถบัสที่มีไฟมีเทคอยู่ข้างในติดเครื่องเสียงติดเทคแล้วค่าโดยสารก็เท่าเดิมก็เหมากัน100เฮ้ยเหมาก็เป็นพันอะไรเงี้ยอ๋อแปลว่ารถสองแถวคันนี้ก็จะไม่รับผู้โดยสารอื่นไม่รับเพราะว่ามีใครกล้าขึ้นเหรอครับพี่เก๋ถึงงงอยู่ดีเด็กคู่นี้มาเต้นงงนะจ๊ะมันเหมารถทัวร์อะไรเงี้ยไปเที่ยวนะครับอ๋อแล้วเขาเหมามาเพื่ออะไรมาเพื่อเต้นอย่างเดียวเหรอฮะก็ไปเที่ยวครับไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวบางแสนอะไรเงี้ยเกมละก็มีแล้วตอนที่ว่าเป็นรับผู้ชายตัวใหญ่นี่คือสื่อว่ามันฮิตมากจนแบบขนาดไอตัวนี้ก็กระเทยในกลุ่มนี่เป็นเพื่อนเราจริงๆวะเนี่ยเราไม่ใช่เป็นตัวละครในเพจตัวละครแล้วรูปซ้ายล่ะฮะคืออะไรนี่คือสื่อว่าคือเหมือนว่าอันนี้คือทำเป็นลายเสื้อด้วยแล้วก็อยากสื่อด้วยว่าแบบเดี๋ยวนี้แบบผู้หญิงเขาชอบคนมีตังค์หน้าอย่างนี้ก็สามารถมีแฟนได้อะไรเงี้ยแค่เรามีตังค์อย่างนี้เนาะผมก็ว่าเป็นแบบเป็นเด็กแถวบ้านด้วยอ๋ออันนี้มีตัวตนจริงกางเกงเจเสื้อแล้วสาวเยอะเหมือนกันรัน BKK อะไรเงี้ยมึงอยู่แปดริ้วแต่ใส่เสื้อรัน BKK นี่เป็นธรรมดาฮะมันดีแล้วก็มีหมวกแบบเป็นปากอันนี้คือเสียสีเด็กแถวบ้านเลยตอนนี้มันรู้ตัวหรือยังไม่รู้อย่าให้รู้เลยรู้ผมโดนกลับบ้านไม่ได้แน่เลยโอเคอ่ะตรงนี้บ้างอันนี้เคยเห็นนี่อยู่ชานเมืองกรุงเทพแล้วผมแถวบางกะปิอ่ะพี่เคยเห็นยาไทยพระราม2แล้วขึ้นบ้านแม่พี่นั่งรถไฟมาทำงานกรุงเทพแรกพญาไทชอบคนไหนมากที่สุดให้เลือกเร็ว3 คนตัวซ้ายสุดคันล่างเหรอเพราะที่ไม่ใส่ถุงเท้าดำเหรอทำไมอ่ะผมไม่รู้โรงเรียนอะไรไม่รู้แต่แบบเฮ้ยน้องชอบผู้หญิงมีพุงนี่นะเป็นแหนมแล้วนี่ต้มมัดหรือเปล่าคือน้องรู้ตัวว่าน้องเป็นแหนมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่มีอย่างนี้จริงเราเคยเห็นผมไม่เห็นแค่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านปุ๊บกระโปรงกับปุ๊บมันนี่แล้วอะไรอันนี้มีชื่อไหมฮะมีชื่อไหมไม่มีนะครับแล้วคนที่2อ่ะอ๋อคือวาดเตสีเฉยคนที่2ที่ผมวาดน้องนุ่นอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นแบบหุ่นยนต์บ้างแล้วคนสุดท้ายนั่นดูป่วยเนาะอันนั้นก็เหมือนเฮ้ยนั่งรถไฟมาเจอเซเลอร์มูนด้วยอะไรเงี้ยโรงเรียนอะไรไม่รู้อ่ะแต่โอ้โหแต่หน้าน้องแต่มันก็เห็นจริงๆอย่างเงี้ยแต่หน้าน้องบ้านๆมากเลยอ่ะเซเลอร์มูนหน้าน้องดูมั่นใจอ่ะอะไรอย่างงี้นะฮะว่าทำไงอ่ะต่อไปอันนี้ก็แก๊งนี่เป็นเด็ก3 สาวครับ3 คนแรกที่อยู่ในวงมีน้องนุ่นคนกลางตอนแรกผมไม่ตั้งชื่อน้องนุ่นหรอกผมตั้งมาเป็นแบบว่าเป็นเด็กขี้ตบเฉยๆอะไรเงี้ยเด็กขี้ตบแบบตบเก่งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้แฟนเพจก็มาตั้งชื่อให้เฉยเลยชื่อน้องนุ่นคนกลางคนริมนู้นชื่อวันลีที่ทาปากเหรอครับคือแบบเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวแบบชอบยุเพื่อนยุนุ่นให้ไปตบคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วคนกลางอ่ะคนกลางน้องนุ่นครับแล้วคนขวาสุดนะครับขวาสุดชื่อมดครับมดแต่ตัวมดรักสวยรักงามแต่ว่าชอบข้างเกาหลีอะไรเงี้ยข้างดาราทีวีแล้วทำไมแขนดำอ่ะก็คนแถวบ้านผมเขาจะเด็กแถวบ้านผมก็ตัวดำอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ขาวเหมือนคนกรุงเทพอ๋อแต่หน้าขาวแต่ต้องหน้าขาวไว้ก่อนหน้าขาวไว้ก่อนขาวแค่นี้พอครับผมครับแล้วปากแดงปั๊บเลยนะอุทัยทิพย์ครับอุทัยทิพย์อมอุทัยทิพย์ไปแค่นี้ก็มั่นใจเลยต้องมีที่นี่ผมมาโรงเรียนทุกวันด้วยครับผมเป็นกิฟต์นะส่วนอะไรอะไรแต่ริ้วใส่เสื้ออันนี้มันเป็นงานกาชาดแถวบ้านผมไอตัวเลือกเสื้อ3 สีอ๋อมันจะเป็นนี่นะฮะมันจะเป็นแบบว่าซอยรถบัมอะไรเงี้ยครับก็จะแต่งตัวแบบนี้มาประชันกันเลยโอ้คือเสื้อลายมีเคผมนึกว่ามันมีแต่สีดำอย่างเดียวเนี่ยแต่บ้านผมมีสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองด้วยแล้วก็มีใส่กางเกงเจด้วยเนาะเจด้วยยุคนึงมันเคยมีคนใส่เยอะแล้วต้องใส่รองเท้าสตรีทแบบไอ้ลิ้นขึ้นมาสูงเรียกว่าอะไรมิดผมรองเท้าเด็กบอดอย่างนี้ใช่ไหมรองเท้าแบบบอดอะไรอย่างนี้นะครับผมครับมายืนหน้ารถบัมแต่กูก็ไม่เข้ารถบัมนะแต่ยืนหน้ารถบัมโอเคครับเขาอยากอะไรดูสาวก็เป็นหน้าแบบนั้นเหรอก็อย่างนั้นนะแต่ก็เล่นก็เป็นแบบสังคมของเขาก็ดีนะก็แลกเปลี่ยน culture กันไงครับผมฮิปออกหมดแล้วเหรออันนี้หมดแล้วผมอยากฟังต่อนะอ๋อมีแบบอื่นอันนี้คือเป็นตัวละครที่ของคุณจอร์ดวาดขึ้นมาแต่ว่าก็มีเป็นเนื้อเรื่องเลยใช่ไหมฮะเป็นเหตุการณ์ที่คุณจอร์ดเจอมาจริงๆแล้วก็มาวาด มาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีแบบไหนบ้างอ๋ออันนี้ที่เป็นกระแสในตอนนี้เลยนะครับผมที่กำลังฮิตมากฮอร์โมนให้คุณจอนเล่าเป็นไงคะก็เหมือนว่าไม่รู้ผมไม่รู้เด็กกรุงเทพเป็นหมดหรอกผมไม่หมดหรอกแต่ว่าจะมีแบบเด็กบางกลุ่มที่แบบว่ารับหลังอะไรเงี้ยชอบว่ารับหลังด่าเขารับหลังอะไรเงี้ยโอ้ทุกคนก็เป็นแอบมาเขียนโต๊ะว่าใช่ไหมฮะถ้าเป็นแถวบ้านผมก็ไม่รับหลังนี่หรอกอ๋อหรอเดินไปกระชากหัวเลยอะไรเงี้ยตบเลยตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมเลยวาดน้องนุ่นมามันเป็นตัวแรงในเพจงั้นเอารับหลังดีกว่าเนาะกระชากดูน่ากลัวไปผมเลยถามแฟนเพจว่าไหนน่ากลัวกว่ากันอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่แฟนเพจบอกว่าเขาก็บอกไม่ดีทั้งสองอย่างนะครับอะไรก็ไม่ดีทั้งสองอย่างเอาละอันซ้ายคืออะไรอันซ้ายคืออันนี้ผมแค่นี้เฉยหน้าบวมก็เรื่องเกี่ยวฮอร์โมนเหมือนกันชอบไผ่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบไผ่ฮอร์โมนนี่อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ครับไอตัวหัวโล้นๆมันหล่อตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วไงครับแล้วไงเมื่อกี้ผมยังถามอยู่เลยฮะไอตัวนี้ไอคนนี้เขาจีบสาวเขาหมั่นไส้เลยคือในเรื่องฮอร์โมนเขาจะแบบโดนต่อยตีอะไรเงี้ยหน้าก็จะเขียวช้ำก็บอกเท่อะไรเงี้ยดูเฮี้ยนดีเท่ดีร้ายดีก็เลยแบบทำหน้าตัวเองให้เละมั่งนี้จะชอบไหมอะไรเงี้ยครับมามีอีกอันนี้อ๋อนี่ไทยแลนด์ก็อททาเลนต์อ๋อไทยแลนด์ก็อททาเลนต์อันนี้ก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็จะมีแบบว่ามีภาควิจารณ์ว่าร้องไห้แค่ร้องไห้ก็เขาหลอดไม่เหรออะไรเงี้ยผมเลยเอามาว่าน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะแล้วลูกขวาล่ะฮะลูกขวาก็เหมือนกันจากไทยแลนด์เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะผมไม่ได้ว่าเขาเลยนะเนี่ยผมไม่ได้ว่าเขาเลยมันแค่เสียสีเบาๆหน้าเหมือนเฉยๆแบบยกประเด็นมาโจเนี่ยโจกลัวตำรวจไม่มีกลัวกล้องอ๋อโจกลัวตำรวจไม่ดีกลัวกล้องคือโจเนี่ยเขากลัวตำรวจจับแต่โจนสมัยเนี้ยเขากลัวกล้องด้วยแค่มีกล้องมาแฉะเสียสีทำไมเรารู้สึกเป็นแบบนี้ไม่รู้ครับคือว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าตำรวจจับเนี่ยคือเหมือนโดนรีดไถตอนเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตำรวจเขาทำตามกฎหมายทำตามหน้าที่ครับทำตามหน้าที่ครับเดี๋ยวนี้ด่านเยอะนะครับต้องถูกกฎจราจรไว้ก่อนครับจะได้ไม่กดไลค์เรารักด่านตรวจด้วยก็ได้ครับอันนี้อ่ะตอนนี้ผมก็เอาไหนก่อนอันซ้ายก็ได้ฮะซ้ายคือแบบผมแซวสาวๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปตัวเองหรือถ่ายรูปด้านหน้าโหยน่ารักจังเลยหน้าได้รูปปากลิ้นจมูกหน่อยตาเบลอะไรเงี้ยแต่พอมามองด้านข้างมองด้านข้างเลยสวยสุดฤทธิ์อะไรอย่างงี้นะหนังฉายในโรงหนังฉายในโทรศัพท์โทรทัศน์อ๋อเซนเซอร์บางทีแบบเอาปืนจ่อผมรู้เอาปืนหรือเอาอะไรจ่อก็รู้อยู่แล้วเนี่ยจะเซนเซอร์อะไรอย่างงี้ถ้าเอาปืนฉีดน้ำฉีดว่าคนดูคิดหนักแน่เลยก็เป็นเรื่องราวการเสียดสีสังคมนะครับแบบว่ายกประเด็นที่มันกำลังเป็นกระแสอยู่เอามาว่าเป็นการ์ตูนงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณจอร์จฝากผลงานแล้วก็อาจจะพูดอะไรสักเล็กน้อยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยากจะเป็นแบบคุณจอร์จบ้างครับผมก็ไงก็ขอฝากหนังสือด้วยนะครับคือผมเขียนภาพประกอบเองก็เกี่ยวกับเสียดสีกรุงเทพในกรุงเทพมหานครเลยครับกรุงเทพมหานครที่เป็นกรุงเทพมหานครส่วนเด็กที่อยากจะวาดรูปเก่งๆหรือว่ามีความฝันอยากจะเป็นนักวาดภาพประกอบมีอะไรแนะนำไหมคะคือแบบว่าเราไม่ต้องไปหาที่เรียนอะไรดังๆนะฮะคือแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่เรียนหรือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรอะสถาบันครับไม่ได้เกี่ยวเลยคือมันอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆเลยฮะดูอย่างพี่สิคือแบบคือต้องเริ่มจากเราใจรักก่อนครับถ้าใจรักปุ๊บอะไรก็ทำได้หมดถ้าเราใจไม่รักทำไปมันก็ขี้เกียจมันก็เบื่อแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนมาทำอย่างอื่นดีกว่าทำอย่างอื่นตัวเองรักดีกว่าครับผมแล้วอย่างพี่จอร์จนี่ต้องเป็นคนช่างสังเกตอะไรนี้ไหมฮะต้องสังเกตครับแล้วจะออกยาวฟรีบ่อยเขาจำหน้าได้โอเคเราสืบไปหน้ามาสามารถติดตามคุณจอร์จได้ที่ Facebook นะคะเป็นเพจของคุณจอร์จเลยด้านล่างนี้นะฮะเซิร์ชคำว่าจอร์จแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็8 นิ้ว I E W ครับผมครับโอเคแล้วก็ SMS วันนี้ก็อย่าลืมนะคะส่งมาด้วยเข้าจอร์จ8 ริ้วแล้วคุณล่ะนะคะเป็นอะไรยังไม่ตั้งฉายาให้เลย ไม่เป็นไรดูเหนื่อยมากแล้วคิดยากมากเลยดูเหนื่อยมากโอเคฮะ422-1441ครับผมส่งมานะครับ SMS ครับผมของรางวัลวันนี้ฮะเป็น Kissing Oil ครับจากชูนะฮะแล้วก็มีเสื้อไม่ใช่มีหนังสือด้วยนะครับผมไม่ให้ก็ยังบังคับเขาทางอ้อมกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้มาแจกเลยไหนๆวันนี้พี่จอร์จเอาเสื้อมานะมีอะไรจะโปรโมทไหมฮะเสื้อนี่เป็นลวดลายเสื้อแล้วแต่คนชอบก็ซื้อครับไม่ขายเท่าไหร่สามารถติดตามได้ใช่ไหมฮะในแฟนเพจเราจะไม่ตั้งราคาครับนี่แสดงว่าจะให้ว่างั้นรอดออกมาเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับส่วนช่วงนี้ที่เราไปดูมิวสิกวิดีโอกันดีกว่านะคะกับ The 1975 นะคะช็อกโกแลตไป